ชิญค่ะคุณหนูหลานป้าคุณป้าเราไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยตอนหนูยังเด็กเราเคยคุยกันแค่สองสามครั้งเองตอนนี้เราได้เจอหน้ากันจนได้นะลูกหลานรักของป้าค่ะคุณป้าสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะผมเป็นหลานของป้าจุ๋มครับส่วนนี่มายภรรยาผมครับพวกเรามาช่วยป้าดูแลบริษัทช่วงที่คุณหนูไม่อยู่ขอบใจมากฉันมีญาติที่ดีอย่างพวกเธอฉันก็สบายใจครับค่ะคุณหนูครับผมขอรบกวนให้คุณหนูสแกนลายนิ้วมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับท่านประธานได้ให้ลายนิ้วมือคุณหนูกับผมไว้เพื่อให้คุณหนูยืนยันตัวตนนะครับเอามานี่คุณหนูเพิ่งมาเหนื่อยเสียมารยาทจริงๆเชิญค่ะคุณหนูแต่มันสำคัญนะครับแกเป็นอะไรมากไหมกับการสแกนยืนยันตัวตนเคยเป็นผู้จัดการอยู่ดีๆแล้วโดนพนักงานไล่ออกมาฮะมีปัญหาเหรอเปล่าครับจริงแล้วก็ไม่ควรหงุดหงิดใส่ผู้จัดการหนุ่มคนนั้นนะคุณบีมขอบคุณค่ะควรค่ะคุณหนูเพราะเขาไม่รู้กาลเทศะนี่คะไม่รู้เลยหรือไงว่าคุณหนูมาเหนื่อยเอาหน้าเขาก็แค่ทำตามรีบพาคุณหนูไปโรงพยาบาลเร็วไม่ได้คุณหนูแค่สลบฉันไม่อยากให้เป็นข่าวคนร้ายที่วางยาคุณหนูมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ปิดประตูหน้าต่างทุกบานห้ามทุกคนเข้าออกจนกว่าคุณหนูจะฟื้นคุณหนูฟื้นสิคะคุณหนูเมื่อเช้าฉันขอโทษนะที่ใส่อารมณ์กับคุณไม่เป็นไรผมเข้าใจผมเองก็บ้างานกันไปด้วยจะให้ฉันเอาขึ้นไปสแกนให้ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอคุณหนูฟื้นก่อนก็ได้ค่ะThank you.
ขอบใจนะหลานรักงั้นป้าไปเคลียร์ทรัพย์สินก่อนนะจ๊ะนี่คุณผู้จัดการช่วยจัดการโอนหุ้นทั้งหมดของคุณหนูให้ฉันหน่อยสิทำไมต้องโอนล่ะครับเบิ่งตาดูสิคุณหนูเข้าพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารให้ฉันเรียบร้อยแล้วฉันขอดูหน่อยรีบโอนได้แล้วไม่ต้องโอนอะไรของหนูเนี่ยไม้ฟังไม่รู้เรื่องหรอคะป้าหนูบอกว่าไม่ต้องโอนทำไมจะโอนไม่ได้ก็เพราะว่าคุณหนูเขาได้โอนหุ้นทุกอย่างให้กับผมแล้วนะสิครับคุณป้าเนี่ยพวกแกหักหลังฉันเหรอไอ้พวกหลานไม่รักดีฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะแบ่งให้พวกแกพอดีพวกเราไม่ไว้ใจป้านะครับพวกเราก็เลยเอาเองดีกว่าฉันจะแจ้งตำรวจว่าแกกับเมียของแกวางยาคุณหนูเอาเลยตำรวจจะได้รู้ว่าคุณป้าเป็นคนใช้พวกเราหยุดจะไม่มีใครได้อะไรไปทั้งนั้นโถเป็นแค่คนใช้ห่วงสมบัติเจ้านายเหรอเนี่ยผู้จัดการคะครับขอมือถือหน่อยค่ะนี่ค่ะอะไรอยู่ในมือถือเหรอครับคุณป้าประธานบริษัท LST แล้วคนที่สลบอยู่ข้างบนคือใครเหรอครับคุณหนูเพื่อนสนิทของฉันเองถ้าไม่ได้เขาวางแผนคนที่นอนอยู่บนเตียงก็คงเป็นฉันแล้วสมบัติทุกอย่างของคุณพ่อก็ต้องเสกคนพวกนี้คนที่ใช้คำว่าญาติร่วมกับฉันขอโทษค่ะคุณหนูป้าไม่ได้สั่งใจยกโทษให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจให้นะครับคุณหนูได้ค่ะฮะตำรวจคุณป้าคุณป้ามองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน